ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเจอปัญหานี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับก็คือว่าเวลาที่มันกราฟมันไซด์เว์ถูกไหมมันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันก็ลงไม่ได้มันอยู่ในกรอบเราก็ต้องรออะไรครับรอสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาท์ถูกไหมครับทีเนี้ยพอเบรกเอาท์แล้วเนี่ยกราฟมันนั้นเบรกเอาท์ไปไกลมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออเราจะเล่นต่อ,อยังไงถูกไหมครับเพราะในักใครที่มีปัญหารตรงนี้อยู่แนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่าเราต้องเล่นยังไงและเล่นยังไงได้บ้างนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเอกนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้ก่อนว่าไอการที่ราคา break out เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ นะครับอักษรย่อเนี่ย B O เนาะเบรกเอาท์เนี่ยก็คือการที่ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนะครับส่วนใหญ่เราจะเรียกมันว่าราคาไซเว์นั่นแหละพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้หน้าตาของมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็คือการที่มันไซเว์ถ้าเจออย่างเงี้เราก็ต้องรอให้กราฟเนี่ยมันเบรกเอาท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยคือเราจะเห็นว่าโอเคบางครั้งเนี่ยเมื่อกราฟมันเบรกเอาท์แล้วนะครับมันเบรกเอาท์แล้วมันไปไกลมากๆ เราก็เล่นได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเราไปบายตรงนี้สิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันก็จะกลับตัวลงมาใช่ไหมเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็กวกเสียเทศนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันเบรกเอาลงมาลงไปไกลมากเราไปเซลปุ๊บกราฟมันก็กลับตัวทันทีเพราะบ้บางทีคนก็จะงงว่าอืมแล้วฉันจะเล่นยังไงนะครับต้องเล่นยังไงกันแนะ่เนาะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมมาเฉลยให้ว่าถ้าเรากราฟไปไกลอย่างเงี้ยแล้วจะเล่นยังไงได้ไดบ้างนะครับคำตอบก็คือว่ามันมีทั้งหมดประมาณ2คีคีหลักใหญ่ๆนะครับที่เราสามารถเล่นได้ อันดับแรกเลยนะครับเมื่อกาฟเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับเราสามารถทําสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากแนะนําให้ทําได้ก็คือการเล่นเซลล์ที่แนวต้านบายเทนรับเซลล์ที่แนวต้านบายครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับเราคนเรอเบรกเอาถูกไหมทีเนี้ยพอมันเบรกเอาแล้วนะครับถ้ามันเบรกเอาไม่ได้ไกลมากเราก็พอบายได้หวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นต่อถูกไหมครับแต่ถ้ามันเบรกเอาไกลๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปบายครับเรารออะไรเรารอให้ราคาเนี่ยมันมีการวิ่งกลับลงมารีเทสโซแล้วทําแนวรับก่อน แล้วค่อยหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับย้ำนะนี่คือคอนเซ็ปต์แรกก็คือว่าถ้าสมมุติราคาไปไกลแล้วเนี่ยเราควรรอให้ราคารีเทสโซนก่อนแล้วค่อยหาจังหวะบายขึ้นเพื่อหวังให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นต่อมูฟเนี้ยคือมูฟที่เราควรเล่นนะครับไม่ใช่ว่าเราไปบายตรงยอดตรงนี้ไม่เอานะครับในทางกับการในฝั่งขาลงนะครับสมมติกราฟเบรกเอาลงมาถูกไหมถ้ามันเบรกเอาไม่ไกลมากเราก็เซลลได้ครับกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อเราก็ได้กําไรแบบสบายใจแต่บางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ คือมันเบรกเอาลงมาไกลมากๆนะครับถ้าเราเซลลปุ๊บอ่ะบางทีมันก็ลงได้บางทีมันก็กลับตัวขึ้นถูกไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไห้เลยว่าเออถ้าเบรกเอาไกลแล้วคีย์หลักแรกเลยคือเรารอให้ราคาเนี่ยรีเทสโซนที่มันเบรกเอาลงมาก่อนรีเทสก็คือการที่มันกลับมาแตะจุดเดิมครับมันเคยออกมาจากจุดนี้มันก็กลับมาหาจุดเดิมตรงนี้นะครับทีนี้รีเทสโซนเสร็จเรามันทําแนวต้านเราค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับมูฟที่เราควรเล่นคือ move นี้นะครับรอทำนาตาหหาจังหวัดเซลล์ลงมานั่นเองนะครับอันนี้คือคีย์แรกทีนี้ก่อนจะไปดูคีย์หลักที่2เดี๋ยวมาดูดอย่างคีย์หลักแรกกันก่อน,อนเลยอ่ะตรงนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของคู่เงิน GBPJPY นะครับไทม์เฟรม30นาทีเนาะซึ่งจริงแล้วคอนเซปต์นี้มันใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมแหะแต่ผมแนะนําว่าใช้30มันาทีเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับแล้วก็วันที่ที่ผมอยู่ก็คือวันที่13มกราคม ปี2องเวลาตีห้าครึ่งเวลาบ้านเรานะครับก็ถ้าใครอยากย้อนกลับมาดูกราฟชุดนี้ก็มาย้อนดูได้เลยนะครับผมทีนี้ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าอราคาเนี่ยมันโทษทีครับผมเปิดปิดราคาเนี่ยมันทําการไซด์เวย์อยู่ถูกไหมครับคือเขาพยายามจะวิ่งขึ้นเนี่ยสังเกตด,ดูก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้คือมาโดนขังอยู่ในกรอบตรงเนี้ครับพรนั้นเราต้องรออะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาขึ้นหรือไม่ก็ให้ราคาเนี่ยเบรกเอาลง ทีนี้อย่างที่บอกว่าเบรกเอาท์มันจะมี2แบบแบบถ้ามันเนบรกเอาทแบบ์แบบไม่ได้ไกลจากโซนมากแบบเนี้ยโอเคเราพอจะเซลล์ตรงนี้ได้ถูกไหมแต่บางครั้งก้าฟมันเป็นอย่างนี้ครับมนลงมาขนาดนี้อย่างเงี้ยเราจะมาเซลล์ตรงนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะวันลงมาไกลมากไกลยังไงก็คือเราดูโซนครับมันเหมือนมันจากบ้านมาไกลอะ่ะ อันนี้คือบ้านของมันเดิมทีมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ว่าเจ้าแท่งนี้แล้วมันจากบ้านออกมาไกลมากระยะทางที่มันห่างมาเนี่ยโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่าแบบนี้มันไกลเกินไม่ควรเซลเพราะถ้าเซลปุ๊บมีสติกาฟจะกลับตัวขึ้นได้นทางกับการอย่างตรงเนี้ยเออระยะทางจากบ้านมันเนี่ยไม่ไกลมากมันก็อาจจะวิ่งลงต่อได้เพราะว่ามันยังไม่ได้คิดถึงบ้านมันมากนะครับไอเหตุการณ์เมื่อกี้มันคิดถึงบ้านมาละอุ้ยพอฉันมาไกลเกินแต่ตรงเนี้ยฉันยังไม่ได้มาไกลเกินฉันก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปต่อได้ เชิงเปรียบทเท่าไปเฉยเนี่ยไปจํตรงนั้นเดี๋ยวมันจะงงหมดแต่ว่าถ้าจําแล้วเข้าใจก็จําอย่างนั้นก็ได้นะครับตรงเนี้ยเราก็ทําการเข้าเสลล์ได้ stop ล o s s เอาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับ TP 1ต่อ1พอแต่ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ครับประเด็นของคลิปนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเงี้ยอ่ะสมมติการาฟมันมาไกลขนาดนี้ละเนี่ยเราพลาดไว้ตอนนี้เรานอนอยู่เราไม่ได้ว่างดูการาฟนะครับสมมติเราเห็นอีกทีหนึ่งการาฟมาจุดนี้ เราควรทำไงเดียวโอ้โหเราเบรกเอามาตั้งนานพอจะเล่นปุ๊บชันพลาดเว้ยเจออย่างนี้ต้องทําไงที่ผบอกว่ามี2คีย์คีย์แรกคืออะไรครับคือรอให้ราคาเนี่ยมันรีเทสโซนก่อนถูกไหมครับให้มันกลับไปหาบ้านเกิดมันก่อนแบบนี้ครับนี่มันมาแล้วไงมาหาบ้านเกิดมันละที่ทำไรครับเราค่อยทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแบบนี้สออลอดข้างบนแล้วก็ท p เอาแค่1ต่อ1นพอประมาณนี้อย่าไปโลภมากนะครับเราสายสกอปปิงเล่นสัน้นๆแค่นี้พอถึงแม้ว่าราคามันจะไปไกลแบบ1ต่อ2องตอแต่ว่าเราไม่รู้ไงถูกไหมเรารู้แค่ว่าเฮ้ย1นต่อหนึ่งอะ่ะฉันขอแค่นี้พอนะครับขอเก็บไวไแค่นี้พอทําได้ไหมได้นะครับผมประมาณนี้เลยนี่คือคีย์หลักแรกอย่างที่บอกนะว่าอย่ามาเซลล์ตรงนี้ครับเซลล์ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวกราฟวิ่งขึ้นเอามาบายตรงนี้อีกมันมั่วไปหมดแล้วก็พอตแตกได้เพราะนั้นเราทําอะไรครับเรารอก่อน รอให้มันรีเทสโซนก่อนนะครับอันนี้คือคีย์หลักแรกคีย์หลักที่2ก็คือเดี๋ยวผมย้อนกลับมาอะสมมติกราฟอันนี้อาจจะไม่ต้องหาตัวอย่างนะเดี๋ยวผมว่าให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพแต่ว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นประจำนะครับสมมติกราฟเบรกลงใช่ไหมอ่ะเราเซลล์ก่อนตรงนี้นะอันนี้คือปกติแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆมันมาอย่างเงี้ยเรารอได้2แบบแบบแรกคืออะไรครับรอมันรีเทสโซนแล้วลงต่อแต่แบบที่2ครับฟังให้ดีนะหน้าตามันจะเป็นทรงแบบนี้ครับทาแนวรับย่อย แล้วแท่งถัดไปปิดต่ํากว่าแนวรับย่อยจุดนี้แหละคือจุดที่เราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้เพื่อหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งลงต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับตรงเนี้ยผมจะเรียกมันว่าแพทเทิร์นสแท่งมหาประไลนะครับคือยังไงคือราคาเนี่ยมันมีทั้งหมด3แท่งสังเกตดู1 2และ3เราเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับถ้าไม่อยากจําก็เราสังเกตดูคือง่าย,ายๆอ่ะถ้าไม่อยากจํานะคีย์หลักของมันก็คือว่าราคาเนี่ยมันทําแนวรับย่อยแล้ว เหในการที่ราคาจะลงต่อต้องทําอะไรมันต้องทะลุแนวรับถูกไหมนี่คือเบสิกพื้นฐานของ For e x ็เลยราคาจะลงต้องทะลุแนวรับราคาจะขึ้นต้องทะลุแนวต้านซึ่งตรงนี้มันมีแนวรับครับมันมีแนวรับย่อยแล้วเจ้าแท่งนี้เขาปิดต่ํากว่าแนวรับย่อยได้หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อมันก็เลยเป็นไงครับมันก็เลยลงนั่นเองนะครับเราก็เลยเล่นเซลล์ได้แต่ย้ำนะครับว่าต้องรอแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าก่อนปิดต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ก่อน ไม่เช่นนั้นมันจะไม่ลงต่อเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เล่นก็คือแบบนี้ครับนี่บางคนจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยเจอได้นะครับก็จะมองว่าอืมโอเคปิดละเซลล์เลยไม่ใช่นะเราเอาที่เนื้อเทียนเป็นหลักเราไม่สนใจไส้เทียนครับถ้าเนื้อเทียนเขายังไม่สามารถปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าได้ถือว่าไม่ผ่านเนื้อเทียนแท่งนี้แค่นี้เองยังไม่ต่ากว่า2แท่งก่อนหน้ายังไม่ผ่านเพราะยังไม่ต่ํากว่าแนวรับ ถือว่ายังไม่คอนเฟิร์มกราวบ่งลงถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่มันจะทําคืออะไรก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นอย่างนี้ได้เราก็ไม่ควรเล่นนะครับเพราะฉนั้นคีย์ทั้งหมดมี2แบบเป็นที่ผมบอกก็คือถ้าสมมุติเจ้าแท่งนี้นะมันลงมาแบบนี้เรารอได้2แบบเลย1่เอาลวเว้ถ้าเป็นอย่างงี้ฉันพลาดเทละกลับตัวขึ้นก็ทําอะไรครับทําแนวรับย่อยทุนรับแล้วลงต่อมีแค่นี้เองนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทำเนี่ยคือเรามาเซลล์เลยไม่ได้ ถ้าเราเซลเลยโอเคบางครั้งมันโชคดีไงผม้าใจนะมันโชคดีกราฟมันลงต่อได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะลงไม่ได้แต่สมองคนเราจะไม่ค่อยจามูฟเนี่ยครับคนเราจะจําอะไรแต่ที่มันดีๆอะไรที่มันลร้ายๆจะจําไม่ค่อยได้นะครับซึ่งที่ผมพูดมาแี้คือเรื่องจริงสยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์ร้ายแรงบางอย่างในชีวิตนะครับเราก็ไม่อยากจํามันหรอกถูกไหมสมองมันก็จะลืมไปเองครับเหมือนกันเลยกับในกราฟตรงนี้ถ้าเราชนะนะครับเฮ้ยมันจะจําได้อ๋อชนะไว้แต่ถ้ามันเสียสมองเราจะไม่รัับรรเเพาาะนนนน้้้ตตงงียก็ออ่ไปล นะอันตรายนะครับเราคนรอไม่ทําอะไรครับไม่รีเทสโซนวะค่อยเซลล์ตรงนี้หรือไม่ก็ทำอะไรครับรอมันทำแนวรับย่อยปึ๊บแล้วลงตอบแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือคีย์ทั้งหมด2คีย์หลักลองไปทบทวนกันดูถ้าใรงงฟังคลิปนี้อีกซอีกรอบหนึ่งผมบอกได้เลยว่าเข้าใจแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่ก็เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมมีให้ บแบบฟรีๆที่ถ้าอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากเรียนคอร์สแอดวานซ์ในเรื่องของแท่งเทียนอยากใช้แค่กราฟเปล่าในการเข้าเทรดนะครับจะเห็นว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมถ้าสนใจนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือม ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s อ z e a n a t o m y มของแท่งเทียน Candle ท e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำตานอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆ พายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าโรงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%นตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%นตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน6 6นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6ก9 9อบาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทาไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายคนเนี่ยจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครเดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่งพบาทเนาะเป็น7จ็ดพันาบาทนะครับเดือนนี้ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทันรุ่นที่แล้วยัวยงเก็บเงินไม่ทันสนใจนะครับสมัคร MJOPO นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เลยไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อดีตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้นอันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไป,ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคอ o ์โค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ด้เลยน,นั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดานล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิอีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นา่นะเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพีีี่่ามามา่มม่่เเเเเเเขาา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 าบบออออออกกวววมมมมมัััันน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 ้้้้้้ๆลยงงงงงงะะะผใรรรรรืืรืโคคคสซึหหหทดจป็ ในคอร์สเรียนเน้เนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำเเลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วนน่นเองนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมืออออิบตต้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็น,นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขโชว์ไม่ดูนะครมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเนองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว,ว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหาาาายกกมมนครบบวู้แบบี ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสองสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนโลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกรัรนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะสรวคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดนะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็รบอนทักมาว่าสนใจ659 9ตามนี้เป๊ะเลย ร,ราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7,59 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6ก9 9อาบาบาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์คดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเองที่บอกครับว่ามี3-4มหมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลลงเเเยก็ไดด้้นะรพรพาาาว่่ผมใสสหือหุๆจๆิ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกเลยเลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาแน่นอนครับเพราะาอะไร เพราะว่าเราลงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคำว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อคคคคอออออรรรรรร์สสสสสกกกก่่นนนุดดทท้้้าาายไไไปเเเเตติิมมม็็็จจะะััับบพพแซืี ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2,599บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6,000แล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ